ทีนี้เรามาดูนะครับวันนี้จะเป็นส่วนนี้จะเป็นวิชาพระราชกฤษฎีกานะครับเป็นข้อสอบประจำวันที่11มีนาปี55หรือ 7,000/2 นะครับข้อ118ข้อ118ตรงนี้ออกมาตราที่25เรื่องการวินิจฉัยปัญหาซึ่งจะอยู่ในหมวด4คือเรื่องประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเราดูตรงนี้ก่อนครับดูมาตรา25สักนิดหนึ่งดูมาตรา25เรื่องการวินิจฉัยปัญหาในการวินิจฉัยปัญหานั้นประเด็นที่1จะต้องเข้าใจหลักว่ามาตรา25การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาใดๆส่วนราชการที่รับผิดชอบต่อปัญหานั้นจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาโดยเร็วเห็นพี่ตาขีดเส้นใต้คำว่าโดยเร็วไหมครับไม่ใช่โดยทันทีต้องเป็นโดยเร็วพอมารายละเอียดข้อที่1ดูตรงนี้ครับปัญหาต่างๆในทุกเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต้องอยู่ในรูปคณะกรรมการเสมอใช่หรือไม่หมายความว่าทุกๆเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาของส่วนราชการจะต้องอยู่ในรูปของคณะกรรมการทุกเรื่องเลยใช่หรือไม่ตอบว่าไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในรูปคณะกรรมการแต่การจะตั้งเป็นรูปคณะกรรมการได้จะต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่าลืมนะการตั้งอยู่ในรูปของคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยปัญหาจะต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตรงนี้ระวังเขาจะออกครั้งหนึ่งตอนในสิบรุ่นที่4การวินิจฉัยปัญหาจะอยู่ในรูปคณะกรรมการได้ในกรณีใดตอบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทีนี้เราดูต่อครับในการวินิจฉัยปัญหาของคณะกรรมการจะมีแนวดำเนินการอย่างไรการวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นให้วินิจฉัยปัญหาอุปสรรคของส่วนให้วินิจฉัยปัญหาอุปสรรคของส่วนราชการนั้นควรจะเขียนต่อว่าวินิจฉัยปัญหาอุปสรรคโดยเร็ว 2. ห้ามมิให้วินิจฉัยข้อกฎหมายตรงนี้อาจจะออกได้ในลักษณะของการวินิจฉัยปัญหาของในรูปคณะกรรมการห้ามวินิจฉัยในเรื่องใดตอบเรื่องข้อกฎหมายใช้เสียงข้างมากในการลงมติหมายความว่าจะต้องยอมรับในมติเสียงข้างมากขณะเดียวกันให้บันทึกความเห็นของฝ่ายข้างน้อยไว้สรุปแล้วการวินิจฉัยปัญหาจะต้องดำเนินการโดยเร็วห้ามวินิจฉัยข้อกฎหมายใช้เสียงข้างมากบันทึกความเห็นของฝ่ายข้างน้อยดูตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเข้าสู่ตัวข้อสอบของเราในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหมายความว่าส่วนราชการหนึ่งได้มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแต่ตัวแทนจากส่วนราชการนั้นมิได้เข้าร่วมประชุมหรือลงมติถามว่ามติที่ประชุมจะมีผลผูกพันต่อส่วนราชการดังกล่าวหรือไม่หมายความว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแต่ตัวแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมลงมติถามว่ามติของที่ประชุมจะมีผลผูกพันต่อส่วนราชการนั้นหรือไม่คำตอบนี้ตอบว่ามติของที่ประชุมจะต้องผูกพันกับทุกส่วนราชการที่มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการหมายความว่ามติของที่ประชุมนั้นย่อมที่จะผูกพันกับส่วนราชการทุกหน่วยที่มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการแม้ว่ากรรมการผู้นั้นจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือลงมติคือจำเป็นจะต้องมีผลผูกพันห้ามมิให้คณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องใดอันนี้พูดไปแล้วครับ
เรื่องข้อกฎหมายมาตรา25ก็มีอยู่แค่นี้จุดออกข้อสอบได้ก็คงจะเป็นแค่จุดนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแต่มิได้เข้าร่วมประชุมหรือลงมติมติของที่ประชุมย่อมมีผลผูกพันกับส่วนราชการนั้นนี่คือจุดแรกพอจุดที่2ที่จะออกได้ก็คงจะเป็นตัวนี้ปัญหาต่างๆทุกส่วนราชการจะต้องวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนโดยเร็วแต่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปคณะกรรมการเสมอการที่จะตั้งเป็นรูปคณะกรรมการได้จะต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตรงนี้ก็น่าจะออกได้เคยออกมาแล้วด้วยจะต้องอยู่ในเรื่องที่จำเป็นไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้คือตัวนี้ครับโอเคนะครับลองดูตัวบทมาดูข้อสอบนายกฤษณะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในฐานะผู้แทนกรมกองเพื่อวินิจฉัยปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตรงนี้เขียนว่านี่คือมาตรา25แต่การประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเรื่องนั้นนายกฤษณะติดราชการไม่เข้าร่วมประชุมไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่เข้าร่วมลงมติลงมติเมื่อคณะกรรมการมีมติประการใดแล้วจะมีผลประการใดประการแรกมติของที่ประชุมจะต้องมีผลผูกพันไปยังกรมกทันทีมติของที่ประชุมย่อมผูกพันกับกรมอะไรครับกรมกไก่มีผลผูกพันกับกรมกถูกต้องครับไม่มีผลกรมกจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้อันนี้ไม่ใช่ครับต้องปฏิบัติมติเป็นโมฆะไม่ได้ครับไม่ได้มติย่อมไปมีผลสมบูรณ์นะครับเป็นลักษณะของเสียงมากจึงตอบข้อ1ขอจบแคปชั่นที่14แค่นี้ครับเอ๊ะแคปเจอร์ที่14แค่นี้โอเคนะครับภาพมันทำไมไวๆจังแคปเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะดูรู้เรื่องนะ